ุงสุวัฒน์จุตโนอายุ60ปีเคยทำไร่ทำนาเคยดูแลผู้อื่นเคยช่วยเหลือตัวเองได้เคยเดินได้มีชีวิตที่ดีเคยมีความสุขตั้งแต่ปี2549หลังจากเหมืองทองได้เข้ามาดำเนินกิจการใกล้หมู่บ้านของแกลุงสวัสดิ์ก็เริ่มมีอาการปวดแขนปวดไหล่หลังจากนั้นไม่นานขาของแกก็เริ่มไม่มีแรงจนถึงขั้นเดินไม่ได้ในที่สุดความสุขบนความทุกข์สุดท้ายแล้วเมืองทำร้ายได้หรือทำร้ายกันปีนี้ปีร้ายแรงที่สุดเดินไปไหนก็เดินไม่ได้มีงานพี่งานน้องอยู่บริเวณคนแอมไปไม่ได้เลยโลกใครซิทำไงก็ไม่ไปทั่วถึงหาจินหาทานก็ไม่ได้ลำบากนอนก็ไม่หลับคุณตาตอนนี้คุณตามีความสุขไหมครับไม่มีความสุขเลย